สวัสดีครับทุกคนนี่คือสำนักสืบลับยินดีต้อนรับสู่ช่องของเราวันนี้เราจะมาเล่าเกี่ยวกับคดีการเสียชีวิตอย่างลึกลับซึ่งเกิดขึ้นในเมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นที่น่าตกใจไปกว่านั้นก็คือคนที่เข้ามาสืบสวนคดีนี้ต่างก็ทยอยหายตัวไปหรือไม่ก็เสียชีวิตตามกันไปอย่างลึกลับในระหว่างช่วงเวลานั้นเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นกันแน่ในวันที่17พฤศจิกายนปี2009ในแขวงนิชินาริเมืองโอซาก้ามีพนักงานคนหนึ่งของโรงงานต่อเรือกำลังเดินสำรวจบริเวณรอบๆโรงงานตามปกติคืนนั้นมีฝนตกประปรายแสงจันทร์ส่องสว่างกระทบลงมาบนผิวน้ำทะเลที่อยู่ใกล้ๆสะท้อนประกายของคลื่นเล็กๆที่กระเพื่อมอยู่ในน้ำมีกลิ่นอายของความเย็นเยือกสะท้อนออกมาพนักงานคนนั้นเดินไปบริเวณริมทะเลทันใดนั้นเธอก็เห็นเงาสีขาวลอยอยู่บนผิวน้ำเธอจึงใช้ไฟฉายส่องไปยังเงาสีขาวนั้นด้วยมือที่สั่นงันงกภาพตรงหน้าทำให้เธอตกตะลึงเธอเห็นเพียงร่างที่กำลังลอยอยู่บนผิวน้ำรูปร่างผอมบางหน้าซีดเผือกใบหน้าที่ยังไม่บวมน้ำเต็มที่ทำให้พอจะแยกออกว่าผู้ที่เสียชีวิตเป็นเพศหญิงหลังจากพนักงานคนนั้นตั้งสติได้แล้วเธอก็รีบโทรศัพท์แจ้งความจากรายงานผลการตรวจสอบร่างตำรวจก็ยืนยันได้ว่าผู้เสียชีวิตคือยาจิมะโซโกะวัย34ปีเป็นอายุรแพทย์คนหนึ่งในแขวงนิชินาริเมืองโอซาก้า2วันก่อนที่โซโกะจะเสียชีวิตตำรวจเคยได้รับแจ้งความจากครอบครัวของเธอแล้วว่าโซโกะหายตัวไปในวันที่เธอหายตัวไปเพื่อนๆและญาติของเธอยังได้รับจดหมายสั่งลาที่เธอเขียนเตรียมไว้ด้วยจากข้อมูลเหล่านี้ตำรวจจึงสรุปว่ายาจิมะโซโกะมีอาการผิดปกติทางจิตเนื่องจากความเหนื่อยล้าจากการทำงานจึงตัดสินใจจบชีวิตตัวเองแต่ก็มีหลายคนที่ไม่ยอมรับผลการสอบสวนนี้อันดับแรกคือยาจิมะโซกิจิพ่อของโซโกะลูกคนนี้ไม่มีทางจบชีวิตตัวเองอย่างแน่นอนนี่คือคำยืนยันของยาจิมะโซกิจิจากนั้นเขาก็เป็นแกนนำในการพาครอบครัวและเพื่อนๆไปคัดค้านผลการสอบสวนของตำรวจเนื่องจากพ่อแม่ของโซโกะก็เป็นแพทย์เช่นกันพวกเขาเคยสังเกตร่างของลูกสาวและพบว่ามีร่องรอยของการถูกบีบอยู่บริเวณลำคอและจากมุมมองทางการแพทย์จะสังเกตเห็นว่าร่างนั้นมีบางจุดที่น่าสงสัยแต่เนื่องจากการขัดขวางของตำรวจร่างนั้นจึงถูกเก็บรักษาโดยแผนกนิติเวชและไม่ยอมให้พวกเขาเข้าใกล้อีกเลยครอบครัวและเพื่อนๆต่างคาดหวังว่าตำรวจจะสอบสวนคดีนี้ใหม่แต่ตำรวจก็ยังยืนยันว่ายาจิมะโซโกะจบชีวิตตัวเองและยุติการสอบสวนคดีนี้โดยไม่สนใจคำคัดค้านของญาติสาเหตุที่ตำรวจยืนยันว่าเป็นการจบชีวิตตัวเองเนื่องมาจากก่อนเสียชีวิตโซโกะได้เขียนจดหมายสั่งลาไว้ก่อนแล้วแสดงว่ามีการเตรียมพร้อมไว้อย่างดีแล้วความจริงเป็นเช่นนั้นจริงหรือเมื่อทุกคนเห็นรายละเอียดในจดหมายสั่งลาในนั้นไม่มีคำพร่ำบ่นเกี่ยวกับเรื่องงานหรือชีวิตเลยและไม่มีความรู้สึกเบื่อหน่ายโลกจนถึงขั้นร้ายแรงในจดหมายเขียนไว้เพียงว่าขอบคุณที่ได้พบกับญาติและเพื่อนๆทุกคนและกล่าวเตือนผู้ป่วยรวมทั้งคนชราว่าให้ดูแลตัวเองดีๆในตอนท้ายยังมีคำพูดอวยพรสำหรับเพื่อนๆและญาติด้วยเนื้อหาเช่นนี้เรียกว่าจดหมายสั่งลาได้จริงหรือทำไมตำรวจจึงมั่นใจว่าโซโกะจบชีวิตตัวเองเรื่องนี้มีอะไรซ่อนอยู่เบื้องหลังกันแน่พวกเราลองมาทำความรู้จักกันดีกว่าว่ายาจิมะโซโกะเป็นคนแบบไหนก่อนที่เธอจะเสียชีวิตบางทีเราอาจจะได้เบาะแสบางอย่างจากเรื่องราวของเธอก่อนเสียชีวิตโซโกะทำงานเป็นอายุรแพทย์ที่สถานพยาบาลแห่งหนึ่งในย่านซึรุมิบาชิแขวงนิชินาริเธอเป็นคนขยันขันแข็งมีนิสัยเข้ากับคนรอบข้างได้ดีเวลาว่างจากงานเธอยังไปร่วมกิจกรรมอื่นอีกนั่นก็คือการช่วยเหลือคนไร้บ้านในแขวงนิชินาริเมืองโอซาก้ามีคนจำนวนมากที่ไม่มีเงินพอที่จะเช่าบ้านอยู่จึงอาศัยอยู่ตามริมถนนโซโกะก็นำสิ่งของจำพวกยาหรือถุงนอนไปให้คนไร้บ้านเหล่านี้ขณะเดียวกันเธอยังอธิบายให้คนเหล่านี้เข้าใจถึงวิธีการรับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลด้วยนอกจากนี้เธอยังไปร่วมงานของชุมชนช่วยงานลาดตระเวนช่วงกลางคืนทำอาหารให้กลุ่มคนไร้บ้านเป็นต้นกิจกรรมเหล่านี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับงานของเธอเลยเธอเพียงแค่ทำด้วยความสมัครใจยอมสละกำลังของตัวเองเพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนไร้บ้านสิ่งของต่างๆเธอก็ออกเงินซื้อเองแล้วทำไมเธอต้องทำเรื่องเหล่านี้ด้วยบางทีเรื่องนี้อาจเกี่ยวข้องกับนิสัยของเธอที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่น
ก่อนที่เธอจะมาทำงานที่โรงพยาบาลแห่งนี้เธอเคยทำงานที่โรงพยาบาลคริสเตียนในแขวงโยโดงาวะในตอนนั้นเธอก็เริ่มเกิดความเป็นห่วงในสภาพความเป็นอยู่ของคนไร้บ้านแล้วในเมืองโอซาก้าเฉพาะแขวงนิชินาริเพียงแห่งเดียวมีจำนวนคนไร้บ้านคิดเป็น 40% ของคนไร้บ้านทั้งหมดในเมืองโอซาก้าตั้งแต่ตอนนั้นเธอก็ตัดสินใจไว้ว่าจะช่วยเหลือคนเหล่านี้และที่เธอย้ายจากโรงพยาบาลคริสเตียนมาอยู่ที่โรงพยาบาลในแขวงโยโดงาวะก็เพียงเพราะว่าบริเวณใกล้ๆกับโรงพยาบาลแห่งนี้มีคนไร้บ้านรวมตัวอยู่กันเป็นจำนวนมากในช่วงหลายปีมานี้โซโกะช่วยเหลือคนจำนวนมากจนเริ่มมีชื่อเสียงอยู่บ้างและสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นก็เคยมาสัมภาษณ์เธอด้วยผู้คนต่างเรียกเธอว่าคุณแม่เทเรซาแห่งแขวงนิชินาริในวันที่14พฤศจิกายนปี2009 3วันก่อนที่จะพบร่างไร้ลมหายใจโซโกเลิกงานตอนตี4ก็เดินทางกลับบ้านและตั้งแต่วันนั้นก็ไม่มีใครติดต่อเธอได้อีกเลยจนกระทั่งคืนวันที่16จึงพบร่างของเธอแล้วช่วงระหว่าง2วันนั้นเธอหายไปไหนจากรายงานผลการชันสูตรของตำรวจแสดงให้เห็นว่าเธอเสียชีวิตตั้งแต่คืนวันที่14ที่เดินทางกลับบ้านแต่เมื่อดูจากสภาพของร่างไร้ลมหายใจร่างของโซโกะแช่อยู่ในน้ำเพียงแค่1วันหากเป็นการจบชีวิตตัวเองจริงๆร่างก็ควรจะแช่อยู่ในน้ำเป็นเวลา3วันข้อมูลเหล่านี้ไม่สอดคล้องกันเลยถ้าเช่นนั้นอาจจะไม่ใช่การจบชีวิตตัวเองแต่ถูกผู้อื่นทำร้ายโดยหลังจากทำร้ายเธอแล้วก็นำร่างไปเก็บซ่อนไว้จากนั้นประมาณวันที่16จึงนำร่างไปทิ้งในน้ำนอกจากนี้บนร่างยังมีจุดที่น่าสงสัยประเด็นแรกคือร่างของโซโกะมีอาการเกร็งหลังจากเสียชีวิตอาการเกร็งหลังจากเสียชีวิตแสดงให้เห็นว่าหลังจากเสียชีวิตแล้วเกิดอาการที่ข้อต่อไม่สามารถขยับได้เนื่องจากกล้ามเนื้อเกร็งแต่หากเป็นร่างของผู้ที่เสียชีวิตจากการจมน้ำจะไม่มีอาการเช่นนี้เนื่องจากลอยอยู่ในน้ำนี่ก็แสดงให้เห็นว่ามีความเป็นไปได้ที่หลังจากโซโกะถูกทำร้ายแล้วผ่านไปช่วงหนึ่งจึงค่อยนำร่างไปทิ้งในน้ำประเด็นต่อมาคือบริเวณศีรษะของโซโกะมีรอยบวมอย่างเห็นได้ชัดมีความเป็นไปได้อย่างมากที่ก่อนเสียชีวิตเธออาจถูกตีด้วยอาวุธไม่มีคมแต่ข้อสงสัยที่ชัดเจนขนาดนี้ทางตำรวจกลับอธิบายว่ารอยบวมนี้เกิดจากตอนที่กู้ร่างขึ้นมาจากน้ำแล้วไม่ทันระวังจนบริเวณศีรษะไปชนกับวัตถุหนักโชจิกิในฐานะที่เป็นแพทย์เขาสงสัยในตัวตำรวจพอร่างไร้ลมหายใจจะไม่มีการไหลเวียนโลหิตจึงไม่สามารถเกิดการบวมหลังเสียชีวิตได้เห็นได้ชัดว่านี่คือร่องรอยที่เกิดจากการถูกคนอื่นทุบตีก่อนเสียชีวิตและบริเวณลำคอของโซโกะยังมีร่องรอยของการถูกบีบอย่างชัดเจนนอกจากนี้ยังพบรถจักรยานคันที่โซโกะใช้เป็นประจำอยู่ระยะทาง2กิโลเมตรห่างจากโรงงานต่อเรือที่พบร่างของเธอแต่ทางตำรวจบอกว่าอาจจะมีคนขโมยจักรยานไปก็เป็นได้แต่บนจักรยานนอกจากจะไม่มีร่องรอยลายนิ้วมือของขโมยแล้วยังไม่มีแม้แต่ร่องรอยลายนิ้วมือของโซโกะหลงเหลืออยู่เลยต้องมีคนตั้งใจจัดการรอยนิ้วมือไปก่อนแล้วแน่นอนมีความเป็นไปได้ที่โซโกะอาจจะถูกทำร้ายในบริเวณนั้นแล้วย้ายร่างไปยังโรงงานต่อเรือที่อยู่ห่างออกไป2กิโลเมตรจากนั้นก็นำร่างทิ้งลงทะเลหลักฐานทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นล้วนบ่งชี้ว่านี่เป็นการจงใจทำร้ายแต่ตำรวจกลับยังยืนกรานตัดสินว่าเป็นการจบชีวิตตัวเองโดยมีเหตุผลเพียงข้อเดียวคือจดหมายสั่งลาที่เล่าไปในตอนต้นตำรวจเชื่อว่าในเมื่อเธอเตรียมจดหมายสั่งลาไว้แล้วแสดงว่าเธอจะจบชีวิตตัวเองอย่างแน่นอนเห็นได้ชัดว่าทางตำรวจหรือแม้กระทั่งรัฐบาลท้องถิ่นต่างก็ตั้งใจปกปิดเรื่องนี้ในเมื่อตำรวจยืนกรานไม่ให้ความร่วมมือครอบครัวของโซโกะและเพื่อนๆจึงจัดการกันเองพวกเขาได้เชิญแพทย์นิติเวชที่ชื่ออุเอโนะมาซิฮิโกะมาตรวจสอบรายงานการชันสูตรที่เขาเขียนไว้ได้บันทึกหลักฐานต่างๆไว้อย่างละเอียดซึ่งบ่งชี้ว่าเป็นการฆาตกรรมดังนั้นญาติญาติจึงนำรายงานฉบับนี้ส่งไปให้คณะกรรมการความปลอดภัยสาธารณะของเมืองโอซาก้าซึ่งมีอำนาจมากกว่าโดยไม่ผ่านตำรวจและรัฐบาลท้องถิ่นของแขวงนิชินาริจากการประชุมกันคณะกรรมการตัดสินใจระบุว่าคดีนี้เป็นคดีฆาตกรรมและให้ดำเนินการสอบสวนอีกครั้งจุดนี้ดูจะเป็นจุดเปลี่ยนของเหตุการณ์แต่ทว่าความลับอันดำมืดกำลังจะปรากฏตำรวจทำการตรวจสอบแบบปูพรมในบ้านของโซโกะทางด้านหลังโทรทัศน์ช่องว่างบนฝ้าน
นังสือต่างๆหรือแม้แต่ซอกประตูแต่ก็ไม่พบร่องรอยใดๆที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้เลยไม่พบแม้กระทั่งรอยนิ้วมือของโซโกะราวกับบุคคลนี้ไม่เคยอาศัยอยู่ที่นี่เป็นไปได้ไหมว่ามีคนพยายามหยุดยั้งการสอบสวนของตำรวจโดยทำลายร่องรอยทั้งหมดไปก่อนหน้านั้นแล้วใครกันแน่ที่เป็นคนเล็งเป้ามายังคนที่จิตใจดีและมีความสามารถจนถึงขั้นลงมือได้อย่างแม่นยำและรอบคอบเช่นนี้จากการตรวจสอบเรื่องราวจึงมีประเด็นหนึ่งถูกเปิดเผยออกมาเป็นเรื่องที่คนท้องที่ต่างรู้กันดีแต่ไม่มีใครพูดออกมาในแต่ละปีรัฐบาลญี่ปุ่นจะจัดสรรรายได้ส่วนหนึ่งมาเป็นเงินช่วยเหลือสำหรับคนไร้บ้านทั้งในด้านค่าของชีพและการรักษาพยาบาลแต่จำนวนเงินที่จะได้รับการจัดสรรจะขึ้นอยู่กับจำนวนผู้มีรายได้น้อยในพื้นที่นั้นที่มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือซึ่งทางโรงพยาบาลและรัฐบาลท้องถิ่นจะเป็นฝ่ายส่งรายงานไปหากรัฐบาลท้องถิ่นหรือโรงพยาบาลรายงานตัวเลขที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงประกอบกับไม่มีการตรวจสอบซ้ำทางรัฐบาลท้องถิ่นและโรงพยาบาลก็สามารถช่อโกงเงินอุดหนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่นได้นี่คือการทำธุรกิจบนความยากจนแล้วการทำธุรกิจบนความยากจนนี้เกี่ยวข้องอย่างไรกับโซโกะความจริงแล้วนอกจากโซโกะจะช่วยเหลือคนไร้บ้านแล้วในฐานะพยาบาลเธอจึงได้เห็นกับตาตัวเองถึงพฤติกรรมการทำธุรกิจบนความยากจนของรัฐบาลท้องถิ่นและโรงพยาบาลตัวอย่างเช่นทางโรงพยาบาลตั้งใจเพิ่มจำนวนผู้ที่ได้รับเงินช่วยเหลือให้มากกว่าความเป็นจริงเพื่อให้ได้เงินอุดหนุนจำนวนมหาศาลแต่ในความเป็นจริงจำนวนเงินที่ถูกแบ่งไปถึงมือของผู้รับกลับน้อยกว่าจำนวนเงินที่พวกเขาควรจะได้รับจริงๆเธอเคยแอบพยายามเปิดเผยพฤติกรรมที่ไม่เป็นธรรมยังใหญ่หลวงของโรงพยาบาลจึงเป็นไปได้ที่โซโกะอาจจะไปแตะโดนผลประโยชน์ขององค์กรขนาดใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังจนโดนคนเพ่งเล็งแขวงนิชินาริเป็นพื้นที่ที่จำนวนคนไร้บ้านมากที่สุดในท้องที่นั้นโดยเฉลี่ยแล้วในจำนวนประชากรทุกๆ4คนจะมีคนไร้บ้าน1คนใน1ปีจะได้รับเงินช่วยเหลือสูงถึง 60,000 ล้านเยนหรือประมาณ1.77 หมื่นล้านบาทและการทำธุรกิจบนความยากจนนี้ก็มีอยู่จำนวนมากตามโรงพยาบาลในแขวงนิชินาริไม่ใช่แค่โรงพยาบาลเท่านั้นแม้แต่ตำรวจท้องที่หรือองค์กรผิดกฎหมายในท้องถิ่นก็จะมีส่วนร่วมด้วยยาจิมะโซโกะก็เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในท้องถิ่นหากเธอเปิดเผยเรื่องราวเหล่านี้แน่นอนว่าต้องไปแตะโดนผลประโยชน์จำนวนมหาศาลของคนกลุ่มนี้บางทีนี่อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำไมในตอนแรกตำรวจจึงยืนกรานข้อสันนิษฐานที่ว่าเธอเป็นคนจบชีวิตตัวเองอย่างแน่นอนและปฏิเสธที่จะสอบสวนอีกครั้ง2ปีหลังจากยาจิมะโซโกะเสียชีวิตวันหนึ่งในปี2011จู่ๆก็เกิดเหตุเพลิงไหม้โดยไม่ทราบสาเหตุบนชั้น3ของอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งในแขวงนิชินาริโดยพบร่างของบุคคลหนึ่งในที่เกิดเหตุเขาคือซาโตะยูทากะวัย64ปีก่อนเสียชีวิตเขาเป็นผู้สนับสนุนของโซโกะโดยเคยไปช่วยเหลือคนไร้บ้านมาด้วยกันและเคยไปลาดตระเวนตอนกลางคืนพร้อมกับโซโกะเขาเคยได้รับจดหมายสั่งลาของโซโกะเช่นกันหลังจากโซโกะเสียชีวิตยูทากะก็ได้ช่วยครอบครัวของโซโกะในเรื่องการสอบสวนคดีนี้เขาเคยให้สัมภาษณ์กับสื่อจำนวนมากและได้รับคำขู่จำนวนมากเช่นกันสุดท้ายก็มาเสียชีวิตในเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้เห็นได้ชัดว่ามีคนตั้งใจวางเพลิงเพื่อทำร้ายเขาอย่างไรก็ตามทางตำรวจกลับตั้งข้อสันนิษฐานว่าเหตุเพลิงไหม้เกิดจากการทิ้งก้นบุหรี่ไม่เป็นที่หลังจากนั้นไม่นานผู้อำนวยการของโรงพยาบาลที่โซโกะเคยทำงานอยู่ก็ลาออกแล้วเขาก็หายตัวไปจากสายตาของทุกคนหลังจากนั้นคนที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ต่างก็ปิดปากเงียบไม่พูดถึงเรื่องนี้อีกคล้ายกับกำลังกลัวอะไรบางอย่างด้วยเหตุนี้การเสียชีวิตของโซโกะจึงกลายเป็นคดีที่ยังคลี่คลายไม่ได้เนื่องจากมีหลักฐานไม่เพียงพอและเรื่องราวก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ยาจิมะโซโกะที่อุทิศตนเพื่อผู้อื่นแต่สุดท้ายอาจเพราะเธอต้องการเปิดเผยเบื้องหลังอันดำมืดบางอย่างจึงถูกทำร้ายอย่างไร้ความปราณีอย่างไรก็ตามความจริงของเรื่องนี้ได้ถูกกลบฝังไว้จนสุดลึกพร้อมกับความเงียบงันของผู้ที่เกี่ยวข้องผลประโยชน์ทางการเงินจำนวนมหาศาลทำให้แม้แต่ตำรวจก็ยังขัดขวางการสอบสวนคดีนี้อย่างสุดกำลังความตั้งใจที่จะช่วยเหลือคนตกยากสุดท้ายกลับกลายเป็นเครื่องมือหาเงินด้วยเจตนาร้ายความเป็นจริงช่างโหดร้ายพวกเราคงทำได้เพียงดูแลตัวเองให้ดีสร้างความเข้มแข็งให้ตัวเองและยึดมั่นในการทำดีต่อไป
เรื่องราวของเราในวันนี้ก็จบลงแล้วถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ